ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้เราจะต้องปรับตัวหลายอย่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารนะครับที่ณตอนนี้มีช่องทางเยอะแยะมากมายผมมีช่องทางดีๆมาแนะนำเพื่อให้เราไปติดตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือกันครับแอปตัวแรกที่อยากแนะนำนะครับก็คือแอป COVID-19 Tracker นะครับซึ่งแอปตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store โดยวิธีการดาวน์โหลดก็คือเราเข้าไปที่ App Store ครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า COVID-19 เลยแล้วก็จะเจอแอปตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับแอปตัวนี้เป็นการรายงานข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ซึ่งรายงานว่าณตอนนี้นะครับทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วกี่รายนะครับหายแล้วกี่รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกี่รายเราสามารถเข้าไปตรวจสอบที่แอปนี้ได้เลยภายในแอปนะครับจะมีทั้งแถบแดชบอร์ดแล้วก็โชว์แมปไอจุดที่น่าสนใจก็คือแถบโชว์แมปครับเราสามารถเห็นสภาพโดยรวมนะครับของการระบาดของโควิด-19 เป็นแบบแผนที่ได้เราดูได้เลยนะครับว่าในกลุ่มประเทศที่ไหนระบาดเยอะสุดเราก็สามารถเช็คในแถบนี้ได้เลยนะครับสำหรับบ้านเรานะครับช่องทางที่สามารถติดตามได้ง่ายที่สุดก็คือเป็นเพจบน Facebook ซึ่งผมนะครับแนะนำว่าให้ไปติดตามเพจชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นเพจทางการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับในแต่ละวันนะครับทางเพจก็จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิด-19ในบ้านเรานะครับพร้อมทั้งมีคำแนะนำต่างๆเยอะแยะมากมายเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เราหาซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือได้ค่อนข้างยากนะครับทางอนาคตใหม่เขาได้จัดทำเว็บไซต์หนึ่งนะครับให้ร้านค้าต่างๆมาลงข้อมูลที่นี่ให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าตอนนี้นะครับสินค้าที่เราต้องการเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่แล้วก็มีของขายหรือเปล่านะครับเราสามารถเลือกพื้นที่ต่างๆได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเลือกเชียงใหม่ก็สามารถดูได้ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีร้านค้าที่มีสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งหมดกี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรติดต่ออะไรเราสามารถโทรไปสอบถามก่อนเพื่อเข้าไปซื้อหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างมือได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเราสามารถแตะที่ไอคอนแผนที่นะครับเพื่อเข้าไปดูแผนที่ของร้านค้าได้ด้วยก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เรามากพอสมควรนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับไม่ได้อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นการอัปเดตข้อมูลจากร้านค้านะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เราโทรไปสอบถามที่ร้านก่อนว่ามีของหรือเปล่าก่อนที่เดินทางไปที่ร้านครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นช่องทางเบื้องต้นนะครับที่ให้เราสามารถติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 พร้อมทั้งไปดูข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับโดยการสวมหน้ากากอนามัยนะครับผมล้างมือให้สะอาดงดไปพื้นที่เสี่ยงนะครับผมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วถ้าผมมีข้อมูลดีๆก็จะนำมาเผยแพร่รับทราบอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ